กระทรวงสาธารณสุขนะคะจัดโครงการ1โรงเรียน1ครูอนามัยตั้งเป้าปี2566นักเรียนหนึ่งล้านคนสามารถจัดการความเครียดได้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวโครงการหนึ่งโรงเรียน1ครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคิกออฟโครงการไปแล้วเมื่อวันก่อน พ่มมุ่งแก้ปัญหาสุขภาพเด็กนักเรียนไทยพัฒนาระดับสติปัญญาทั้ง IQ และ EQ รวมถึงแก้ปัญหาด้านโภชนาการและภาวะซึมเศร้าในเด็กที่มีแนวโน้มเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะซึ่งโครงการนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่2 1ให้เป็นคนเก่งคนดีมีความรู้และทักษะคิดวิเคราะห์มีสานึกการเป็นพลเมืองที่ดีสามารถปรับตัวสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก 4H ค่ะคือ H Head Hand Heart แล้วก็ หิวค่ะสามสีด้านด้วยกันนะครับสติปัญญาหัวใจสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดครับขับเคลื่อนแผนโครงการนี้ระยะยาวเลย5ปีตั้งแต่ปี66ถึง70ในปี66นี้มีเป้าหมายให้เด็กไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ขึ้นไปจำนวน1ล้านคนผ่านการสร้างความรอบรู้จากครูอนามัยโรงเรียนไม่ให้มีเพื่อให้มีทักษะนะครับเบื้องต้นในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รู้เท่าทันจิตใจตนเองและผู้อื่นมีการจัดการความเครียดสร้างความสุขด้วยตนเองรู้โทษทันพิษภัยแห่งสารเสพติดและอยู่ในสถานศึกษาปลอดภัยรอบด้านเอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพด้วยชุดทักษะการเรียนรู้หกด้านโดยการมีทักษะชีวิตทักษะสังคมทักษะสุขภาพทักษะการจัดการสิ่งแวดล้อมทักษะรู้เท่าทันเทคโนโลยีฟังหูไว้หูสุดท้ายครับทักษะการจัดการงานอนามัยโรงเรียน